อาตมาจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังเรื่องสมาธิมีโยมคนหนึ่งอยู่จังหวัดหนองคายยังไม่ตายจากเดี๋ยวนี้ในที่นี่มีคนรู้จักแกถ้าใครไปที่บ้านน้ำสวยสะใครเดี๋ยวนี้มันเป็นกิ่งอำเภอแล้วบ้านเท่าแก่แสนแต่ก่อนเป็นโกดังใหญ่มีตึกอยู่กลางทุ่งไปทางนี้อยู่ทางซ้ายมือกว่าจะถึงโรงเรียนเขาเรียกว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญความเป็นผู้รักศีลรักธรรมจนตั้งชื่อห้างว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญแกให้ทานท่านทุกอย่างสมัยหลวงปู่พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่วันดีคืนดีอาตมาไปแสดงธรรมในคุกเมืองหนองคายลูกศิษย์ฝรั่งก็ไปด้วยเป็นพ่อขาวพายย่ามเขาไปเทศอยู่ในคุกไปดูคนเต็มคุกพอเทศจบแล้วก็กลับมาขึ้นรถบัสตีตั๋วมาลงอุดรสมัยนั้นมันกันดารถึงบ้านเท่าแก่แสนฝรั่งไข้สั่นงกๆขึ้นมาอยู่ท้ายรถ Maybe I must die soon ว่าสั่นผมจะตายไวๆนี่แล้วว่าสั่นโอ้มันคือสิตายไวตายว่าแท้นอนอยู่ดีๆมอนนี่ละไข่ก็เลยนึกถึงว่าเท่าแก่แสนนี่รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นโยมก็เป็นคนบ้าๆบ้องๆเหมือนกันทางธรรมเสร็จแล้วก็แวะบ้านเท่าแก่แสนเนี่ยเอารถเท่าแก่แสนนี่ใส่ฝรั่งไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมันตายเข้าจริงๆพอลงมาเดินเข้าหน้าบ้านเท่าแก่แสนเห็นดีใจเว้ยวิ่งมานบมือมาเลยโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วว่าฉันเป็นบ้าบอบาทนี่อยู่ดีๆมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าแนวไหนบาทเนี่ยเจ้ามีสิทธิ์ยังมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าเป็นผีบ้าจังบอบาทแกก็นิมนต์เข้าบ้านดีใจแกบอกดีใจผมเชื่อที่นี่ผมเชื่ออะไรเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆไปค้าไปขายร่ำรวยมีรถสิบล้อมีรถบ้านมีรถอะไรเยอะรวยพลิกล็อกถูกเขาโกงเป็นหนี้ธนาคารตักเข้าไปตั้ง15 ล้านผ่อนผันมาเหลือ10 ล้าน เหลือ5 ล้านนี่ก็หมดปัญญายืดยาวไปเขาก็ยื่นโนติสจะฟ้องล้มละลายอีกวันที่20เนี่ยฟ้องล้มละลายเท่าแก่แสนหมดปัญญาร้องไห้เดินไปหาพูดกับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวปานมันสิเว้าน้ำเพิ่นพอบ่ได้อยู่น้ำเจ้าเด้อพอสิไปเจ้าของใหม่เขาสิมาเอาเพิ่นไปว่าน้ำต้นใหม่ทีนี้ก็เกินน้อยอกน้อยใจกับบุญเราทำบุญมานี่เกือบล้มเกือบตายเงินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วบุญทำไมยังไม่มาช่วยเหลือเรามันมีจริงหรือไม่แกก็เลยร้องให้เขาจะมายึดบ้านยึดช่องมองไปไหนไม่เห็นก็ตั้งใจอธิษฐานขึ้นสาธุท่านโลกนี้มีบาปมีบุญจริงๆข้าพระเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นทำบุญมามากแล้วไม่เห็นมันให้ผลมีแต่ซวยมีแต่จมถ้าโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาปรากฏในบ้านข้าพระเจ้าภายใน7 วันข้าพระเจ้าจะถามเรื่องบาปเรื่องบุญทำไมมีก็เลิกเชื่อเลิกทำบุญมันจนตรอกอธิษฐานลมๆแรงๆมันพอดีกันบาทนี่อาตมาก็ไม่ได้เป็นพระอริยะอริยะอย่างดอกฝรั่งมันสิตายขี่รถไปสั้นยกๆขึ้นบันนี้ maybe I must die soon maybe malaria disease คอยย่านตายไว้นี่แล้วย่านมาลาเรียกินหัวเลยแล้วว่าสั้นยกๆขึ้นบันก็เลยพาฝรั่งลงเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้าเข้าไปโน่นเลยทีนี้ผมอธิษฐานไม่ถึง7 วันมื้อวานนี่มื้อนี้มาแล้วว่าสั้นเดี๋ยวเจ้าสิอธิษฐานบ่อธิษฐานขอกับมาได้มื้อนี้บักอันนี้มันสิตายแล้วมันไข่ว่าซั่นหาเราจะขั้นภาพฝรั่งไปโรงพยาบาลอย่าเผ่าว่าซั่นมันบ่ตายได้นี่ดอกว่าซั่นผมพี่สิตายก่อนมันว่าซั่น
เขาสิมาเอาเฮือนเอาสวนเอียงเบิดเราเนี่ยว่าสันไว้มันบอกไข่มันสิตายว่าขันบอกผูกคอตายเอาก็มัวพูดกันกับตาแสนอยู่นั่นฝรั่งนั่นผัดเศร้าไข่แล้วค่ะเนี่ยบ้านได้กินยาพ่อเม็ดบาดเนี่ยว่าปาเทศกตีเอาหมอนั่นก็ได้แกก็เล่าให้ฟังการล่มจมล่มสลายทางธุรกิจตัวเขาหลอกเขาต้มเป็นหนี้อยู่เดี๋ยวนี้ทำอย่างไรจะมีใช้เขาพูดไปพูดมามาลูบหัวเขาอาจารย์ต้องเป็นพระอริยเจ้าคักๆบอกเลขให้แน่ไปสันพระอริยเจ้าหีบาปว่าจะไปบอกเลขว่าแต่มันบอกมันแนวเพิ่นขันแมนอีลีก็ได้ไปสันหัวเด็ดตีนขาดพระอริยเจ้าท่านจะไม่หากินอย่างนั้นมันเป็นอเนสนานอกธรรมวินัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการแสวงหาอเนสนาเดรัจฉานวิชาเหล่านี้การหากินที่ไม่ชอบทำอย่างนี้เว้นขาดดีที่ข่อยบ่เป็นพระอริยเจ้าบ่คงจักเลขพ่อโตข่อยสิบอกเจ้าได้บ่บอกแห่งสิเบิดฮอดเฮือนพุ่นบานเนี่ยเขาบ่ทันได้มาหยุดสับมาซั่นอาตมาก็เลยจูงขึ้นชั้นบนบนดาดฟ้าโอ้ยบอกให้ในถอนแล้วว่าตายคักๆบานมาซั่นคอยสิบอกไปเพิ่นเทิงเพิ่นว่าย่างน้ำก้นเศร้าหงาบงาบไปเพิ่นอ้วนไปถึงนั่งลงก็บอกว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานมานี่จำได้ไหมว่ามันหมดไปเท่าไหร่บ่กันบ่แม่นยังต่ำนี่ก็3ล้านว่าซั่นดีบ่ดี5ล้านแล้วว่าซั่น5ล้านปานผลจะบอกให้ท่านปานนั่นล่ะผมบ่เคยเบื่อหน่ายท่านจักเทื่อว่าซั่นแต่ขี้คือเจ้าบ่ซื้อเลขบ่เล่นการพนันจักเถื่อบ่ซื้อปฏิบัติธรรมว่าซั่นเดี๋ยวนี้เด้ซั่นบ่ปฏิบัติพอจังจักซื้อเลขว่าซั่นย่อมันสิเป็นไปเบิดแล้วมันบ่มีละว่าเศร้ายุ่งเศร้าใหญ่อยู่นี่ก็เลยเอาอย่างนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนนั่งสมาธิอยู่นี่น้ำกันเนี่ยดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันสิได้หยังละว่านั่งนี่ละว่าอาตมาก็เลยตอบว่าได้นั่งว่าซั่นแต่นี่ฮอดบ่อื่นเศร้านี่นั่งมันจนแจ้งนี่ได้นั่งว่าซั่นได้แท้ๆได้นั่งว่าซั่นตั้งแต่ท่านก็ยังค้านมาแล้วฮอด5ล้านก็เลยบ่ว่านั่งสมาธิภาวนาไปนี่เรื่องเขามายึดบ้านยึดช่องมันยังอีกไกลวันที่20วันนี้เพิ่งจัดวันที่7ที่8บ่ได้หาบมาแต่ในท้องตัวแล้วเฮือนซ่านนี่ก็ได้ว่าซั่นเจ้าตายเจ้าก็สิหาบไปนําอยู่บ่ให้เขาไปโลดมันยังก็สิไปเลี้ยงอยู่บัดพุ่นเจ้ากินเขาบ่ทันแล้วก็บุงอยู่บ่ถามแกพานั่งสมาธิไม่ต้องคุยกันมากนั่งแต่นี่ไปจนถึงสว่างดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ผมสิเบิดหนีอยู่บ่ล่ะละวะเบิดคันนั่งอีหลีฮอดจัก7มื้อเด้อว่าซั่นหนี้ธนาคารนั้นมันยังน้อยเจ้าจะต้องไปใช้หนี้กรรมหนี้เวรหนี้พ่อหนี้แม่ที่ได้ทำบาปมาหนี้บาปหนี้เวรเจ้าสิเอาเงินไปใส่เขาได้บ่ล่ะนั่งไปนี่มันจะได้ใช้ยิ่งกว่านี่ธนาคารหายแน่หยั่วเอาน้ำบ่ตายดอกคันมันตายข่อยตายก่อนเจ้าคุณข่อยก็แห้งเป็นนี้ว่าซั่นนี่พระพุทธเจ้ายังใส่ว่าท่านเบิดอยู่เนี่ยว่าซั่นกินข้าวเพิ่นอยู่คุมอย่าเว้าไปหลายความปานนั้นเออละว่ามันสิเบิดอยู่บนนี่ธนาคารนี่แล้วว่าโยเบิดบ่เบิดก็นั่งไปจนเขามาจุดพุ่นบ่ได้หาบมานําแต่มื้อเกิดใส่กันเปิดขึ้นอย่างแจ่มเบิ่งเขาพลิกไปพลิกมาอยู่เราเมื่อยเราเจ็บเราปวดนั่งเฉยห้อยมืออื่นเศร้าสี่เมื่อได้บัดเนี่ยบ่บอกเลขให้บ่แล้วโอ้ก็บอกเลยเด้บอกให้นั่งก็จนแจ้งเลยนี่แหละสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่าธรรมสมบัติเงินซื้อเอาไม่ได้นี่แหละคือมหาสมบัติกำลังบอกขุมทรัพย์ให้เจ้าเฮ็ดไปจังสี่เรื่อยๆเด้อย่ามใดเจ้าอุอังสังกัญญาเจ้าเบิ่งลมหันใจเจ้าลมหายใจมันเวลามันกัดกุ้มมันจะกระท่อนกระแท่นเห็นไหมล่ะเมื่อเช้ามันจะร้องไห้ดูลมหรือเปล่าบ่ได้เบิ่งเลยหันใจทิ่มซื่อไห้วื้อๆไปบาดนี่ถ้าดูลมให้สงบดำงับมันก็เศร้าไห้เท่านั้นลมหายใจนี่มันดีเอามากๆนะดูไปเถอะบอกแกไปก่อนที่จะจากมาก็เลยถามว่าทำบุญให้ทานไปเนี่ยหมดตั้ง3ล้าน5ล้านเนี่ยในเรื่องนาย
โคคาดเคยได้ยินไหมลูกทำบุญอุทิศให้พ่อแจกข้าวให้พ่อแต่พ่อว่าท่านได้ตายนายโคคาดคนนั้นเกิดมาไม่ทำอะไรฆ่างัวเหมือนนายประกอบที่เล่าให้ฟังนี่แหละฆ่างัวขายฆ่าแล้วตนเองตัดลิ้นมันมากินทุกวันทุกวันชอบกินลิ้นงัววันไหนไม่ได้กินเนื้องัวไม่ได้กินลิ้นงัวนี่กินอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งฆ่างัวแล้วก็ขายเนื้อมันจนหมดเอาลิ้นมันไปปิ้งไปย่างเจ้าของตัวเองไปอาบน้ำแล้วจะมากินพอดีเพื่อนเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนรักกันมาหาบอกว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านไม่มีอาหารมาขอซื้อเนื้อมาขอแบ่งมีแต่ภรรยาอยู่บ้านภรรยาบอกว่าบ่มีแล้วเนื้อก็ขายเบิดแล้วขายหมดแล้วเหลือแต่ลิ้นซึ่งกำลังย่างอยู่เอาไว้ให้พ่อเด็กแกย่างแกไว้แกไปอาบน้ำกลับมาแกจะได้กินทีนี้เพื่อนกันนี่ก็ถือวิสาสะกะยาหัวมันถอดมันได้กินอยู่คู่มือประจันขอจะเอาไปโลดประจันเซียวกันก็เลยยกมาหีบไปเลยนายโคคาดนี่กลับมาจะมากินข้าวเมียยกอาหารมาให้เอาน้ำเอาน้ำพริกกับผักลวกมาให้คนนี้เสียใจยกมาให้ก็จับถาดโยนของกินข่อยไปใส่เพิ่นว่าของกินของฉันย่างไว้เอาไปไหนจึงต้องเอาผักมาก็รู้อยู่แล้วว่าฉันกินไม่ได้ภรรยาก็เล่าให้ฟังความจริงนายคนนี้โกรธจัดไม่มีอาหารเพื่อนเอาไปกินก็ถือมีดคมๆลงไปข้างล่างไปเอามือล้วงเข้าไปในปากงัวเป็นๆดึงลิ้นมันออกมาตัดเอามีดตัดลิ้นมันมาย่างเอ้าไปย่างให้ฉันกินไวๆฉันกำลังหิวงัวตัวนั้นก็ร้องควนคางลิ้นมันขาดทีนี้ตนเองพอย่างเนื้อสุกแล้วก็กินรีบกินกัดลิ้นตนเองขาดบาปทันตาบาปหนักเรียกว่าครุกรรมกรรมหนักทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ทันตาเห็นกินแสบหลายขึ้นมันหย่ำแห้งพอดกัดลิ้นเจ้าของขาดกัดลิ้นตนเองขาดกระเด็นลิ้นขาดเลือดไหลไม่หยุดงัวก็ร้องอยู่ใต้ถุนมันเจ็บลิ้นมันห้องโอ้โอ้อยู่เจ้าของห้องอยู่ทั้งเฮือนต่างคนต่างร้องแข่งกันมีลูกอยู่สองคนภรรยาก็เลยบอกลูกลูกเอ้ยกรรมนี้พ่อเจ้าทำหนักหนาดูเลยดูสิกรรมมาตกใส่หัวพ่อเจ้าแล้วเมื่อพ่อเจ้าไม่มีชีวิตอาชีพนี้ก็จะตกแก่ลูกแล้วกรรมนี้จะตกที่กระหม่อมลูกลูกจงพากันหนีไปหาเรียนวิชาไปหาเรียนความรู้ที่เมืองตากศิลาเธอลูกจะได้อยู่อย่าได้อยู่ฆ่างัวฆ่าควายเหมือนพ่อเลยอย่าได้ทำอาชีพเหมือนพ่อถ้าพ่อเสียชีวิตไปแม่จะจัดการศพเองไปเธอลูกกรรมนี้จะตกใส่เจ้าต่อไปกรรมนี้มันตกนะพ่อทำมากๆบางทีตกถึงลูกก็ได้อย่างที่อาตมาไปเห็นที่เมืองปากพังบ้านปากพังเมืองบ่อแตนแก่นเท้าประเทศลาวผู้หญิงสวยๆแขนสั้นๆแค่คืบกินเขาไหว้ขึ้นหนึ่งงับงับงับเอาแขนสั้นๆหนึ่งจับกินอาตมาแปลกใจคนสวยสวยสูงขาวร่างระหมงามก็เลยถามชาวบ้านว่าแขนเธอเป็นอะไรหน้าตาเธอสวยตอนนั้นอาตมาไม่ได้บวชหรอกเป็นหนุ่มหน้าตาเธอสวยรูปร่างเธอสง่างามสันฐานร่างระหงทำไมแขนเธอจึงสั้นแต่มีนิ้วจับอาหารกินวับวับได้อยู่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าบาปอย่างบาปพ่อทำมาตกที่ลูกมันตกที่ลูกได้นะเหมือนพ่อไปฆ่าคนอื่นมาต่อไปคนอื่นโกรธเขาก็มาแอบฆ่าพ่อมาฆ่าไม่มีโอกาสที่จะฆ่าพ่อได้ก็ฆ่าลูกมันซะเลยมันจะได้ทุกข์ต่อไปลูกมันตายมันยิ่งจะทุกข์กว่าตัวมันตายเขาก็ฆ่าลูกอย่างนี้ก็มีทีนี้ตาคนนี้แกไปทำสวนอยู่ในดงแบบคนลาวเราทำสวนแบบโบราณทำปลูกหมักแตงปลูกมะม่วงปลูกข้าวโพดสาลีทีนี้ลิงมันเยอะอยู่ในดงลิงมันมาอุ้มแตงไปกินอุ้มข้าวโพดไปเอาข้าวโพดไปกินเอาแตงสุกไปกินเพิ่นก็อยากหายไปเฮ็ดคอกใส่มันบัดนี้เฮ็ดกระตำใหญ่เฮ็ดกงใส่เอาหมักแตงเอาฟักทองเอาข้าวโพดไปใส่ล่อมัน
มันพากันมามันลงไปเป็นหมู่เลยมันเข้าไปในคลองในกงนะกลนกงก็ลั่งขนาดขังมันมาในเอาหนาได้บ่นี่เอาหนาแต้มหนองยิงมันเป๊กยิงตัวโน้นยิงตัวนี้เอาหน้ามายิงตายหมดอยู่ในนั้นเหลือตัวเดียวเอาเชือกเป็นบ่วงคล้องมันออกมาตัวนี้ไม่ยิงคล้องมันก็ดิ้นมันก็ร้องกิ๊กกิ๊กไอตัวลิงตัวนั้นมันใหญ่กว่าเพื่อนตัวนี้มันหัวหน้ามูว่าสันคล้องออกมาแล้วก็มาตัดแขนมันตัดสองแขนปล่อยมันไปไปบัดนี้มึงมากินอีกเด้อบัดนี้ว่าแต่กูสิปลูกไว้ให้มึงมากินอีกเสิร์นมึงมาอีกเด้อว่าสันมันก็วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมันไม่มีแขนปิ้นขึ้นก็ตกลงเพิ่นก็ไปน้ำเบิ่งสมน้ำหนามึงเด้เพิ่นว่าตอนนั้นเมียกำลังตั้งท้องเมียกำลังมีท้องใหญ่ๆพอเมียคลอดลูกออกมาแข็งแค่นี่ทั้งสองขาต่อมาอีออกลูกคนที่สองก็อ้องไว้อีกแข็งสั้นอีกได้ลูกสี่คนแขนสั่นเบิดกำเว้นอันนั้นน้ำมาบ่เป็นธรรมดาเด้อันนี้ก็เหมือนกันลูกสองคนก็เลยหนีไปอยู่เมืองตากศิลาไปเป็นลูกจ้างนายช่างทองก็เลยไปหัดตีทองตีสร้อยตีแหวนต่อมานายช่างทองเอาเป็นลูกเขยกลายเป็นคนรวยแล้วก็ลูกชายของลูกนะเรียกว่าหลานถามพ่อปู่เราไม่มีหรือย่าเราไม่มีหรือตาเราไม่มีหรือยายเราไม่มีหรือชาวบ้านเขายังมีปู่มีย่ามีตามียายของพวกผมทำไมไม่มีลูกก็เลยเล่าเรื่องให้พ่อก็เล่าเรื่องให้ลูกฟังว่าปู่ของเจ้าก็มีลูกเอ้ยแต่ตายไปแล้วเล่าเรื่องความตายให้ปู่ฟังให้ลูกฟังว่าปู่นี่กัดลิ้นตายฆ่าแต่งัวแต่ควายไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำบุญแต่หลานสองคนนี้เข้าวัดเป็นประจำเป็นเด็กๆ เหมือนกับตัวเด็กๆนี่มาเข้าวัดมีความคิดอาชั่วกลัวบาปถามว่าปู่ตายแล้วพ่อก็เห็นกับตาว่าปู่กัดลิ้นตายตัดลิ้นงัวทำไมพ่อไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเหมือนลูกๆพ่อก็เอาแต่ตีทองพ่อไม่กลัวบาปหรือพ่อไม่อยากได้บุญหรือถ้าอย่างนั้นเรามาทำบุญนะให้พ่อเราพ่อไม่เข้าวัดลูกสองคนนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านทำบุญครั้งนี้ผมทำชีวกะพัตตังอิมานิชีวกตะชีวิตาพัตตานิสัพพริวลานิไม่ได้ใช้คำว่าอิมานิมัตตกะพัตตานิบริวาคือวังกีนี่ได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพัตนี้อาหารนี้ข้าพเจ้าขอถวายเพื่ออุทิศแก่พ่อของข้าพเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานไม่เคยพวกเราทั้งหลายเป็นคนโชคดีมากที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้พบพระพุทธศาสนาตาท่านไม่บอดหูท่านไม่มนุ่งท่านไม่ง่อยเปียเสียขาท่านเป็นคนไม่พิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชท่านควรจะได้ภาคภูมิใจวันนี้เป็นความโชคดีท่านเคยเห็นบ้างหรือไม่คนพิการเป่าแคนขอทานอยู่ในรถในเรือหรือคนคานขอทานตามสถานีขนส่งบขสท่านคิดหรือไม่ว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะมีโอกาสเต้นสามศอกออกสามวาอย่างที่ท่านทำอยู่อย่างนี้หรือไม่ท่านจะมีโอกาสไปแสวงบุญสร้างคุณงามความดีได้หรือไม่เดี๋ยวนี้เป็นโอกาสทุกอย่างที่ท่านจะต้องทำได้ในสิ่งที่มันดีมันงามหรือสิ่งที่ชั่วเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีอยู่นี่ไม่ควรประมาทเลยเด็กตัวแดงๆเกิดมาใหม่ๆกำปั้นมาตั้งแต่ในท้องเกิดมานั้นมีกรรมเพราะเกิดมามีกรรมไม่มีใครเกิดมาที่จะแบมือนอกจากพระเวสสันดรเกิดมาแล้วแบมือเกิดมาไม่เอาไม่กอบไม่โกยไม่เก็บไม่กำแต่พวกเรานี่เกิดมากำปั้นจ่อจะยังไงก็ตามดูแล้วก็พยายามแบซะบ้างทีนี้กรรมจะกอบจะโกยจะเก็บจะกำจะกินจะโกงนั่นเป็นอย่างนั้นเกิดมาเพื่อกรรมเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีคนที่มีโอกาสเรื่องกามก็จะกอบโกยเอาเรื่องกามให้มากๆคนที่มีโอกาสเลิกกินก็จะกอบโกยกินมากๆกรรมมากๆ
คนที่มีโอกาสเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ไม่รู้จักอิ่มเหมือนกันจะกอบโกยเป็นสจไม่พอต้องเป็นสสเป็นสสไม่พอต้องเป็นรัฐมนตรีชีวิตตายกันไปชีวิตเต็มไปด้วยการกอบโกยเก็บกรรมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะกอบโกยเก็บกรรมร้อยล้านพันล้านก็ยังเป็นทุกข์ตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์อสุรกายติดแอร์เร่าร้อนใจติดแอร์อสุรกายติดแอร์หวาดกลัวอยู่ไปไหนมีเงินร้อยล้านพันล้านต้องจ้างมือปืนแห่เป็นฟุ้งๆเป็นขยโยงทั้งหมดนั่นคือความหวาดกลัวหาอะไรเป็นความสุขใจไม่ได้กลัวเพราะทรัพย์สมบัติที่มันมีมากๆอีกเหมือนกันแต่ในขณะที่กลัวนั่นก็ยังปรารถนามากๆที่จะกอบโกยเก็บกรรมก็รู้อยู่เห็นโทษมันอย่างเงี้ยแต่เวลาตายท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้มีผู้เรืองอำนาจก็ดีไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนโง่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมพีทั้งเศรษฐีใจบุญทั้งนายทุนหน้าเลือดจะต้องมาตายด้วยกันแล้วก็แบมือในวันนั้นไม่มีใครกำมือตายแบมือคล้ายกับจะบอกจะสารภาพต่อโลกให้ทราบชัดว่าสิ่งที่มีทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีอยู่เงินทองข้าวของรถเรือช้างม้าบ้านช่องห้องหอฉันยืมโลกมาใช้ชั่วอายุของฉันบัดนี้ก็ขอเวรคืนให้แก่โลกแบมือสารภาพไม่กำอีกเหมือนวันที่เกิดมาเกิดมาเพื่อจะกรรมเพื่อจะกอบจะโกยเอามาใช้มากๆเวลาตายแบมือเวรคืนเศร้าอย่ามาให้คอยแต่เราทั้งหลายก็ยังกุมเอาไปยัดใส่ปากให้ลักษณะนี้ให้เราได้คิดเดี๋ยวนี้เรายังไม่แบตอนตายควรจะได้แบตอนนี้สักบ้างปล่อยวางบ้างมันจะไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่เครียดจะต้องมีความสุขอยู่ในมุมน้อยๆแห่งหัวใจวิจารณ์นั้นตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์นอนในหม่งสังมาให้ยุ่งกัดคอยโพนอนเปื่อยปลาสางบ่มียุ่งต้องคนโบราณบอกสักขยงขย่านขึ้นสังมันยืนอยู่ของเก่าสังมันยืนต่างเทียงของตอข้ามหมากเหนียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสางถือได้ไปมาโดยง่ายสังมาปากบ่ผลเสียงเจ้าบ่ได้ยินเป็นตายวิ่งเต้นวิ่งเต้นจะเป็นอะไรก็วิ่งเต้นจะได้อะไรก็วิ่งเต้นมีเท่าไหร่ไม่พอวิ่งเต้นที่ให้มีมากมากสักขย่งขย่านเต้นสังมายืนอยู่ของเก่ายืนตั้งเทียงตายแล้วมันก็เหมือนเก่ากับวันที่เกิดมาคือเก่าก็มึงเกิดอะไรเงี้ยของตะค่ำหมากเมียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสังถือได้ไปมาโดยง่ายของเบาๆคือการปล่อยการวางว่างสบายๆได้มาเท่าไหร่พอใจเท่านั้นพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ดิ้นรนกัดแกว่งจนเป็นโรคประสาททำกลางความร่ำรวยเป็นวิมานนี่ก็เป็นเปรตอยู่บนวิมานเราทำไมทำไม่ได้ไม่หนักหนาถ้าหากเราทำไม่ได้วันนี้ก็มาดูตัวอย่างผู้ที่ทำให้ดูว่าวันนี้ทำได้แล้วนอนแบมืออยู่ในโรงนี่ตอนนี้เอาเงินให้8แสนล้านไม่สนทั้งนั้นแบแล้วถ้าอย่างนี้เราก็จะค่อยๆแบมือสารภาพความจริงเห็นความจริงขึ้นมาไม่แบมันก็ต้องแปะกรรมมันก็หมดไปเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายมาในงานศพนี้ควรจะได้ของดีจากงานศพไปแล้วก็ควรคิดต่อไปว่าชีวิตที่จะต้องเดินทางไปไกลนั้นมีสิ่งหนึ่งที่กำกับการแสดงให้เป็นไปสิ่งนั้นก็คือกรรมการกระทำของเรามันจะติดเนื้อติดตัวไปจนกว่าเมื่อไหร่จะสิ้นกรรมจะขอเล่าคนชั่วคนหนึ่งที่ชั่วมากท่านทั้งหลายนี่ร้อยคนก็ยังไม่ได้ใกล้ความชั่วของมันพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้ทรงศาสนาถึงเราในเพราะท่านคนนี้พระเจ้าอโศกในชั่วขนาดไหนพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีมเหสีหลายคนมีลูกเฉพาะพ่อเดียวเนี่ยแต่ความเป็นผู้มีมเหสีเยอะมีลูกทั้งหมด101คนในจำนวน101คนนั้นมีเจ้าชายอโศกคนพอโตมาแล้วเนี่ยโหดร้ายขนาดไหนจับน้องจับพี่ซึ่งร่วมบิดาเดียวกันเนี่ย99คนเอามาฆ่าทิ้งหมดเลยหวังจะเป็นใหญ่คนเดียว
ม่ใช่ข้าธรรมดาอ่านประวัติโศกาวตารนี่น่าสยดสยองเอามามัดก่อไฟต้มน้ำร้อนกระทะใหญ่ให้ช่างโลหะทำกระทะหม้อใหญ่ๆก่อไฟต้มน้ำเดือดมัดพี่น้องโยนลงไปเรียกเป็นภาษาบาลีว่านรกาไรนรกพี่น้องต้มเหมือนที่เราได้ยินว่านรกเดือดแต่มันมีอยู่ที่นี่ตายหมดหลังจากนั้นอโศกนี่เป็นไรรู้ไหมก่อนที่จะโหดร้ายก็เพราะถูกบีบหลายด้าน 3-4 ทัพยกทัพมาประชิดดินแดนพี่น้องทั้งหมดไม่มีใครจะช่วยเอาจริงเอาจังแต่อโศกบุกรบคนเดียวเอาเป็นเอาตายพอชนะมาพวกนั้นได้คุณงามความดีได้เป็นเจ้าเมืองนู้นเมืองนี้อโศกก็แค้นขึ้นมาจับมันมาฆ่าให้หมดหลังจากนั้นก็สร้างกองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรบุกอินเดียที่เป็นอินเดียได้ทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่ประเทศอินเดียภารตะภารตะที่เราได้ยินภารตะมหาภารตะยุทธมันแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าทั้งหมดมี16ประเทศอังคมกทะโกสีกาสระอังคมกทะกาสีโกสระวัชชีมัลละเจตีวังสกุลุปัญจาละสุระเสนาอสกะวันตีคันธาระกัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้มันหลายโพธิ์ที่ไล่มานี่คือแต่ละประเทศสิกตีสเตทอาโศกยกทัพบกลบรัฐนี้เสร็จข้ามไปรัฐโน้นตีกระจุยกระจายสุดท้ายมาติดเหมือนฮิตเลอร์บุกรัสเซียสมัยนั้นก็ไปติดที่กาลิงคะกาลิงคะบ้านชูชกเนี่ยเหนียวแน่นที่สุดรบเก่งที่สุดซัดกับกองกำลังแสนยานุภาพอันเตียนไกลของอโศก3ปีอโศกปวดหัว16 15รัฐตีกระจุยหมดแล้วยึดได้หมดแล้วอันนี้ทำยังไงต้องไปวางแผนพวกเสนาบดีทั้งหลายสร้างปืนใหญ่รถถังอาตมาว่าเอาเองนะปืนใหญ่มากระทุนใหญ่มาเท่ากับมากระทุนใหญ่ไปออกแบบเอามหาศิลาพุทธกามมหาแปลว่าใหญ่ศิลาก้อนหินใหญ่ขนาดเป็นตันๆเอาทหารนี่ยกเอาเชือกเอาหนังแห้งนี่ชักเป็นลอกขึ้นแล้วก็เอายางเหนียวๆหุ้มแล้วช่วยกันดึงยืดปล่อยมากระทุนใหญ่เข้าไปใส่กองกำลังของกาลิงคะตกตูมลงไปนี่แล้วก็ทำพวกดินประสิวพวกอะไรให้เกิดระเบิดเรียกว่าปืนใหญ่ของอโศกตายไม่ใช่น้อยๆหลังจากนั้นก็สร้างรถติดห่อละขาโตมลกุฏกะรถหอกเอารถม้าใส่แล้วก็ตีหอกแหลมๆใบใหญ่ๆได้เชื่อทำขวางแล้วก็ตีห่อผ่าวงล้อมทหารเรียกว่ารถถังประจันบานตั้งแต่โบราณตรงนี้พวกกาลิงคะก็พ่ายแพ้เสียขวัญกำลังใจมันตกเพราะว่าไอ้มักกะทุนไงนี่นะมันขาหลายกว่าหมูเรียกว่าปืนใหญ่แล้วก็ส่งกองกำลังทหารเนี่ยตามเข้าขยี้เมื่อยิงลูกกระสุนใหญ่หนังกระติกใหญ่เข้าไปแล้วก็ส่งกองกำลังตามขยี้เอาอันนั้นบุกทะลวงแนวฆ่าเสร็จไปก่อนสุดท้ายกาลิงคะยอมแพ้ยอมแพ้เสร็จทำไงไหมจับเฉลยศึกได้ 250,000 คนขอให้ข้าพเจ้าได้ล้างความแค้นของข้าพเจ้าให้สาใจจับมาให้อโศกฆ่าคนเดียวฆ่าแต่ละวันนั่งตัดคอคนนี้เนี่ยปอกจนแขนลอยตัดไปได้แสนหนึ่งมันหลายเดือนมันไม่หมดปวดแขนตัดแต่คอคนสุดท้ายเหลือ150,000ให้ทหารช่วยกันประหารรวมทั้ง16ประเทศนี่เป็นประเทศเดียวเรียกว่าฮินดีต่อมาฮินดีมันก็มาเพี้ยนเป็นฮินเดียกลายมาเป็นอินเดียแต่คนอินเดียเดี๋ยวนี้เขาก็ยังออกเสียงมาฮินเดียพวกเราว่าอินเดียแต่ชาวอินเดียจริงๆเขาก็เรียกว่าฮินเดียซึ่งอาตมาเนี่ยเคยเป็นนายปกครองชาวอินเดียมาไม่น้อยกว่า 5-600 คนเคยเป็นลูกน้องเราบริหารเขาเนี่ยเสร็จแล้วความโหดร้ายของอโศกเนี่ยเมื่อรวมประเทศทั้ง16ประเทศเป็นอันเดียวกันแล้วก็มาคิดนอนหลับตาไม่ลงหลับตาไปเห็นแต่ภาพที่ตนเองยกกองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรไปปราบสามัญตราต่างนครกองรถที่บดขยี้บนกองกระดูกและเลือดเหนือพระหัตถ์
ที่จับพระขันฟันฟาดอริราชสโตเลือดเนื้อหลังลมตินสังเวชสลดใจเสียงคร่ำควรวญโหยให้ของคนที่ล้มหายตายจากการหิดเถิดสลดใจอยู่เช่นนั้นก็มาคิดเราจะรวมคนทั้ง16ประเทศเป็นอันเดียวเนี่ยจะปกครองเขาอย่างไงถ้าจะปกครองคมดาบด้วยกำลังเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะต้องล้าไปบีบเขาไว้เนี่ยเขาจะต้องลุกเหือขึ้นมาชัยชนะที่ได้มาจากคมหอกคมดาบเนี่ยวันหนึ่งต้องพ่ายแพ้เพราะคมหอกคมดาบเอายังไงเว้ยเราคิดไปขึ้นมาว่าน่าจะมีชัยชนะอยู่ที่จิตใจต้องชนะด้วยธรรมเรียกว่าธรรมวิชัยชนะโดยธรรมต้องการให้คนทั้งหมดเนี่ยมีจุดศูนย์รวมอันเดียวกันคือศาสนาแต่อินเดียศาสนาเยอะเหลือเกินแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไปเถิดเดี๋ยวนี้ท่านก็จะปวดหัวกับศาสนาอินเดียมีไม่น้อยกว่า200ลัทธิเดี๋ยวนี้ลือสีมีไม่น้อยกว่า 300,000 กว่าลือสีเอาแค่เมืองเดียวลือสีเกตนี่ก็เป็นแสนมีมดยืนแก้ผ้าท่าขี้เท่านั่งกำปั้นจนเล็บทะลุออกหลังมือสิมาบอกยังสมเฮามานั่งสมาธิเท่านี้ลือสีอินเดียนี่นั่งกำปั้นนี่ไม่ยอมแบเนี่ยทรมานให้พระเจ้าสงสารเล็บทะลุออกหลังมือบางองค์นอนเอาน้ำเสียบเลือดน้ำหนองไหลอาตมาไปดูแล้วโอ้มันหุ่นทรมานใจคนเหลือเกินเป็นทรมานน้ำเหลืองเลือดไหลบางคนนั่งตากแดดเหืออะไรบางองค์ก็ยืนขาเดียวบางองค์ร้ายกว่านั้นอีกแก้ผ้ายังไม่พอยืนตากแดดเอาเชือกผูกอวัยวะเพศถ่วงสักก้อนหินมันย่างน้ำอันเดียวนี่แหละว่าฉันทรมานให้มันหมดสมรรถภาพไปเห็นแล้วสารพัดแนวนั่นในอินเดียเดี๋ยวนี้เพราะนั้นพระเจ้าอโศกก็บอกว่าเราจะเอาศาสนาอะไรตัวท่านเองถือศาสนานิครคนเดียวเท่านั้นเนี่ยกับใจอโศกสามเณรตัวนี้น้อยขนาดนี้อันนี้แหละที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจข้าราชการกระทรวงมหาไทย 260,000 นาย 60,000 คนมีสักคนหนึ่งที่ดีจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นมันอาจจะเป็นพลังขึ้นมาได้ในอินเดียสมัยนั้นพระเจ้าอโศกที่แสนจะโหดร้ายวันเดียวเท่านั้นที่เห็นสามเณรคนหนึ่งในศาสนาพุทธสามเณรนี่โคตรตัวน้อยๆไม่ได้พูดอะไรเดินไปบิณฑบาตผ่านพระบรมมหาราชวังในขณะที่พระเจ้าอโศกเกาะช่องพระแกนเมอมองคิดเรื่องการบ้านการเมืองปวดหัวแล้วก็สลดใจในการเข็นฆ่าที่ตนเองกระทำมาในขณะเดียวกันพอเหลือบมองลงไปข้างล่างก็เห็นนักบวชผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับสง่างามตัวเล็กๆเดินบิณฑบาตยื่นซ้ายย้ายขวาคูเหยียดก้มเงยจะเดินไปทางหน้าจะเหลียวแลไปทางไหนดูละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะสินิทังเตระทาลาวะอโหสิอิริยาปะโทพระเจ้าอโศกลำเพิงออกมาอย่างนี้เลยว่าโอ้ยพระเจ้าประคุณกิริยาอิริยาบถเคลื่อนไหวนุ่มนวลเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะน่าเลื่อมใสยิ่งนักนักบวชประเภทนี้เป็นนักบวชประเภทไหนอดไม่ได้เพียงได้มองเห็นให้ทหารองค์ครั้งไปตามมาดูนิมนต์มาสามเณรตอบปัญหาพระเจ้าอโศกถามว่าใครเป็นครูเป็นศาสดาของท่านสามเณรพนมมือพนมมือขึ้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าสัพพัญโยสัพพทัสสาวีชิโนอาจาริโยมามะมหากรุณิโกสัพพโลกติกิชโกอิติปิโสปะควาระหังสัมมาสัมพุทโธไม่ต้องแปลนะคนอินเดียเขาพูดภาษานี้สมัยนั้นแต่อาตมาพูดนี้ต้องแปลย้อนไปถึงการให้ทานในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรขอเล่าโยมแก่ๆซะก่อนมีพราหมณ์แก่ๆ2คน3คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีอายุ120ปีไปขอเรียนถามว่าข้าพระองค์แก่แล้วอายุ120ปีไม่เคยทำบุญทำทานศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยกระทำทานก็ไม่เคยให้คงจะตายวันตายพรุ่งจะทำยังไงทำบุญอย่างไรจึงจะประหยัดรัดตรงที่สุดถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คงจะบอกให้สร้างโบสถ์สร้างนู้นสร้างนี้ให้ทานมากๆแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้บอกอย่างนั้นเอวังอุปนิยมาเนโขปนภามนาลูเกชลายะพยาธินามลเนนะ
โยทะกายะสัญญโมวาจายะสัญญโมมนสาสัญญโมเตตัสสะเปตะตานันจะเลนันจะทีปัญจะสารนันจะสัมปรายันจาติดูก่อนพามเอ้ยโลกนี้กำลังถูกไล่ต้อนลุกไหม้อยู่ด้วยชลาพยาธิมรณะความแก่ความเจ็บความตายตามไล่ต้อนแรงจะวิ่งหนีก็ไม่ทันแรงต้านทานก็ไม่มีจะวิ่งหนีไปไหนก็ไม่ทันดอกมีแต่จะตายอายุก็แก่อย่างนี้แล้วการนั่งอยู่เฉยๆคำเป็นบอกภาษาบาลีท่านว่านั่งซื่อยะปาดยะตีงซ่อมใจคักๆนั่นแล้วยอดบุญนี่ๆๆมานั่งสำหรับเนี่ยกายัสสะสัญญโมสำรวมกายวาจายะสัญญโมสำรวมวาจาไม่พูดไม่จากันดอกมนสาสัญญโมสำรวมใจให้ดีๆนั่นแหละจะเป็นการกระทำที่พึ่งที่ป้องกันที่ต้านทานที่หลีกเล่นจากภัยในวัฏสงสารหลังจากตายไปแล้วจัดการจิตดวงนี้ให้มันดีๆนั่นท่านให้รีบทำอันนี้ก่อนอื่นใดเป็นทางลัดเอาทีนี้ขอพูดอีกสูตรหนึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐียอดคนให้ทานในสมัยนั้นไม่มีใครเกินวันดีคืนดีพาเพื่อนเศรษฐีด้วยกัน500คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันไปกราบไปเฝ้าไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนเพื่อหาบดีทุกวันนี้เป็นอย่างไรท่านยินดีในการให้ทานไหมท่านยังไม่รู้จักเบื่อหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญผมไม่เคยอิ่มผมไม่เคยพอผมมีความสุขใจที่ผมได้บำรุงได้อุปถากพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคนี่เป็นความสุขของเธอพระพุทธเจ้าว่ายังไงห้ามนะโขคหปฏิตาวติเกเนวะตุธิกรณียังมะยาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิตาจีวรปินตะปะตะเสนาสนะปัจจยะเพสสะปริขารังดูก่อนคือหะบดีเอ้ยท่านมีแต่ทานมามากท่านอย่าได้ยินดีนะดีอยู่ดอกทานนั้นแต่ท่านจะได้ยินดีเพียงการให้ทานได้บำรุงภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยผ้าด้วยอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่ท่านจงพยายามอย่าได้พอใจแค่นั้นจงพยายามยิ่งขึ้นคืออะไรทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันหาความสงบกลางคืนหลีกเล่นออกจากความวุ่นวายเจริญอบรมจิตให้เกิดความสุขให้พบความสุขอันเกิดจากวิเวกปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นแหละจะหล่อเลี้ยงท่านจะมีคุณมีค่ายิ่งกว่าทานพูดยังไม่จบภาษาลิบุตรแย่งเทศเลยเทศแสงเพราะอะไรพระสารีบุตรท่านก็คงจะคิดมานานแล้วล่ะแต่ยังไม่เคยเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสิ่งที่ดีกว่าทานมีเพราะว่าระดับเศรษฐีอย่างนี้ทานมากๆพระพุทธเจ้าพูดเหมือนกับหักคอว่าจะได้พอใจเพียงการให้ทานเพียงแค่นี้ดีกว่าทานไม่ต้องเสียเงินยังมีอีกเยอะว่าแล้วก็บอกว่าจงภาคเพียรพยายามกาเลนะกาลังปวิเวเกปีติงอุปปัชชติให้เข้าถึงในการบางการมีปีติอันเกิดจากวิเวกโดยกลางคืนหาความสงบกลางวันหาทางหลีกปลีกออกบำเพ็ญเพียรเมื่อจิตได้พบปีติอันเอิบอิ่มไกลห่างจากอกุศลธรรมแล้วท่านจะพบความสุขที่ทานส่งให้ไม่ถึงและจะเป็นที่ตั้งลงเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมอย่างเกิดภาษาลิบุตรแสงเลยหน้าอัศจรรย์อภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตหน้าอัศจรรย์จริงพระเจ้าค่า
เศรษฐีที่ร่ำรวยคนนั้นเมื่อลูกตายก็คิดถึงก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปส่งทุกวันทุกวันไปส่งที่ป่าช้าที่หลุมหลายปีถึง3ปีคนใช้ที่ซื่อสัตย์นี่ก็ไปส่งทุกวันทุกวันมาถึงหน้าฝนวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำออกแกงในสองได้ในว่าภาษานี่บ่ได้ว่าแบบโบราณมือสองเขาแจกวันนั้นฝนตกหนักน้ำหลากมาท่วมทุ่งคนใช้คนนี้ก็ถืออาหารมุ่งหน้าไปที่ที่เผาศพของลูกเศรษฐีจะเอาไปเอาไปเลี้ยงไปเกลือไปให้กินเพื่อนว่าไปผอกพาลีบ้านเฮาว่าผอกพาลีผีพาลีเป็นภาษาบาลีแปลว่าพลีกรรมของที่ยกให้ซึ่งไปบ่ได้น้ำออกแกงน้ำท่วมไหลหลวดๆย่านตายเวย่านน้ำพัดย่านตายด้วยน้ำเขาจังได้หนอมึงบ่อยากกล้าเสี่ยงบันไดแล้วไปในย่านน้ำพัดตายพิมพ์บ่เหรอคันสิถือลบเมื่อย่านเศรษฐีให้คันสิถิ่มก็เสียดายคันสิกินเองกะจักจังได๋วะบังเอิญพระท่านก็มาบิณฑบาตหนาวสั่นงอกๆมาคือกันบ่มีไผใส่บาตรให้พระก็มายืนเถลอยิ้มน้ำน่ะคือกันเองเล่าก็สิจักไปทางใดเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหันลี้หันขวางจ้ะมอนี่ก็เลยเกิดขึ้นเมื่อใดมาดีกว่าถิ่มได้นะเอาใส่บาตรให้พระให้พระกินแทนผีซะเป็นยังเฮ้ยพระสัน มันจะมาเขาล็อกวันนี้ได้แบบนี้ก็เลยเอาใส่บาตรให้พระในขณะที่ใส่บาตรใส่ลงไปนั้นพระท่านก็บอกว่าอย่าพึ่งไปมอนี่ก็เลยนั่งลงพระท่านมองลงไปที่สายน้ำที่มันไหลท่านก็เลยว่ายะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครังแม่น้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเล่าให้เลี้ยวบางน้ำน้ำอันที่มันไหลหลวดๆเนี่ยตะกี้มันบ่มีมันอาศัยฝนตกมาแต่ขอกเถลเหลือหลายๆผมก็เลยไหลไปไหลจากหน่อยไปกับหลายไปเติมกันวารีแปลว่าแม่น้ำวหาปุราปริปุเรนติปุเรนติแปลว่าเต็มมันไหลมาจากบนสูงสูงสู่บนต่ำแล้วมันก็เต็มเต็มแล้วก็จะไหลลงสู่สาครมหาสมุทรให้เต็มได้ชั้นใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนาดำริคุ้นคิดอยู่ในใจขอสิ่งนั้นจงได้ดังใจหวังดังปรารถนาให้เต็มดังปรารถนาเหมือนพระจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญท่านก็ให้พรไปครึ่งยถาดีๆนะยถาของพระเพิ่นบ่ได้แปลเฮาก็เลยบ่ฮู้หมอนี่ก็เมื่อพระเพิ่นบอกเขาจะเว้าภาษาอันนั้นในอินเดียก็เลยฮู้เรื่องกันพอกลับไปถึงบ้านก็นอนเฉยบ่บอกเจ้าบอกนายในคืนนั้นเศรษฐีก็เลยฝันเห็นลูกชายที่สุดที่รักนั้นมาหามาบอกว่าพ่อใจจืดใจดำเหลือเกินนะพ่อนะข้าบ้านเฮาว่าพอเอ้ยจะแม่นจ่อใจจืดใจดำข่อยตายไปบ่ได้กินหยังจักเถื่อเสื้อก็ได้กินมื้อนี้เจ้าเฮ็ดจังได๋อยู่บ่อีดูต้นสาดข่อยนะบ่ข่อยทุกข์ข่อยยากเสื้อก็ได้กินมื้อนี้ดีใจหลายพ่อเอ้ยได้กินเศรษฐีตื่นขึ้นมาปุ๊กหมอนั่นขึ้นมาหายแต่จักมึงเฮ็ดจังได๋3ปีมึงไปหลักกินน้ำทางแล้วมาซื่อๆบ่ข้าวปลาอาหารนั่นกูเอาให้มึงให้ลูกกูกินเว้าภาษาหยังพ่อคุณโคราชกูกูมึงมึงนายคนนี้ก็หน้าถอดสีเอจะแก้ไขว่าจังไรเนาะ3ปีผมก็เอาไปส่งมาตลอดมึงอย่าโป้ขี้ตัวว่าซั่นบอกมันซะดีๆมึงเฮ็ดจังไดผมก็เอาไปให้คู่มือคู่มือบ่ตัวบ่ได้ให้แต่มื้อวันนี้ล่ะเว้าซื่อๆหมอนี่ว่ามึงเฮ็ดจังไดย่านตายน้ำน้ำมันไหลท่วมท้องท่วมท่าจักสิไปจังไดอาหารนั่นผมสุดวิสัยสิเอาไปกับไปบ่ได้ย่านตายน้ำน้ำมันไหลมันท่วมอยู่ก็เลยจะทิ้งก่อเสียดายจะถือขึ้นมาแห่งสิเถิกให้สิกินเองกับบ่กล้าผมก็เลยเห็นพระอุ้มบาตรมาสั่นงอดมาก็เลยเอาให้เพิ่นเอาใส่บาตรให้เพิ่นเพิ่นเปิดเว้าสิแปลกๆในจังหน่อยว่าซั่นเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นสีลงไปใส่น้ำไหลวยถาวรีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเป็นภาษาปะเลเออเศรษฐีก็เลยนึกขึ้นมาได้3ปีที่ผ่านมานั้นเราเสียเปล่าก็เลยเอาให้พระนี้น่าจะพระพุทธเจ้าเกิดมามีสิ่งที่เกิดมาพร้อมกันเรียกว่าสหชาติมากันทกะฉันทะนายฉันนะ
อมาตการุธาจีพิมพาหลังจากนั้นก็ต้นสีมหาโพนี่พระอานนท์แล้วก็คุ้มทองมคินาขุนทองทั้งสี่นี่เรียกว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าต้นโพนี้เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าที่พุทธกยาลัทธิหารเมื่อมันเจริญเติบโตมาได้35ปีพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งตรัสรู้อยู่โคนต้นโพต้นนี้ต้นปู่ต้นหญ้าของมันนี่หลังจากนั้นมา200กว่าปี272ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปต้นโพต้นนี้ก็ถูกเขาเอายาพิษเอาน้ำร้อนไปรวกตายสาเหตุจากนางมหิสุนทรีเมียน้อยของพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นไม่ได้ถือศาสนาพุทธถือศาสนาอื่นสุดท้ายมาปราบประเทศอินเดีย16อินเดียนี่มี16ประเทศพระเจ้าอโศกตีปราบรวดไปฆ่าชาวกาลิงคะตายไปหลายแสนคนด้วยมือของพระองค์แล้วก็สลดใจในสงครามเข็นฆ่านึกว่าเราน่าจะมีชัยชนะแบบใหม่เรียกว่าธรรมวิชัยต้องให้คนทั้งหมดในแว่นแฟน16รวมกันเป็นฮินดีคือประเทศอินเดียถือศาสนาเดียวจะเลือกศาสนาอะไรสุดท้ายก็เลือกได้ศาสนาพุทธโดยสามเณรนิโครธเดินไปบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมจนเป็นจุดสนใจอาตมาพูดแบบว่าสามเณรน้อยๆครูบาอาจารย์ทุกคนญาติโยมทั้งหมดนี่ช่วยกันเผยแผ่ธรรมไม่ใช่เพียงอาตมาพูดทุกคนเขามาเห็นเรานั่งสมาธิสงบเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรคนเป็นพันสองพันได้ยินแต่เสียงเก่าออกเสียงนกยูงเขาขนลุกเขาเห็นธรรมอันสงบพระเจ้าอาชาติศัตรูเดินเข้าไปเห็นพระพันกว่ารูปนั่งสงบขนลุกเลยอธิษฐานเลยสาธุขอให้ลูกชายของข้าพเจ้าต้องเป็นเหมือนคนเช่นนี้นั่นเขาเกิดธรรมะขึ้นแล้วอุศลธรรมเกิดขึ้นสามเณรนิโคธคนเดียวเลยเปลี่ยนใจพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกให้คนตามขึ้นไปแล้วก็ถามเธอบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของเธอเธอยื่องซ้ายย้ายขวาก้มเหยียดคูเงยกระดิกพลิกแพงอิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะหน้าเลื่อมใสยิ่งนักใครเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างไรสามเณรก็ประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าที่ตายไปนานแล้วแล้วก็แสดงอัปมาทธรรมให้ฟังพระเจ้าอโศกเปลี่ยนใจถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นกำลังทรงเติมสนับสนุนสังฆายนาครั้งที่3เมื่อพ.ศ.234หลังจากนั้นก็ส่งพระมาเผยแผ่ถึงประเทศไทยกลัวศาสนาพุทธจะหมดประกาศตอกหลักศิลาจารึก28องค์การทั่วแว่นแคว้นอาณาจักรอันไพศาลพูดไปมากมันก็ยิ่งมากสุดท้ายไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่มีความเรื่มใสมากก็ไปอาศัยต้นโพไปตอกหลักเสาหินรูปสิงห์พงาดสิงห์พยองสามตัวอโศกข้าพระเจ้าพระเจ้าเทวาพระเจ้าปริยทัศสีผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพได้มากราบมาไหว้สถานที่นี้เป็นที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระสมณะโคดมพระศาสดาของข้าพเจ้าไม่เห็นสิ่งที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าอัมมาตกาลุทายีนายชันทะนางพิมพาพระอานนท์คุ้มทองมากันทกะตายหมดพระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเห็นแต่ต้นโพต้นนี้ที่เกิดพร้อมกันประวัติเสื่อมมาพระเจ้าอโศกก็มานอนกราบนอนไหว้ต้นโพเวลาใดเสด็จไปทางราชการผ่านทางรัฐวิหารไปนอนบางทีนอน15วันบางทีนอนเป็นเดือนเพราะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเมียน้อยก็เลยหึงยากตั้งแต่ต้นโพนี่แล้วนอนถ่าอยู่กับบ่มาหาจักเถื่อเป็นจังสันแต่ได้บ้านให้พวกไม่ออกนี่ก็ได้อยากให้พากันจักเป็นผู้ไส้เด้ยังว่าก็เลยหึงผัวว่าต้นโพแย่งผัวตนเองพอพระเจ้าอโศกกลับไปก็จ้างคนเอาน้ำร้อนมาเทราดเอายาพิษมาใส่ต้นโพนั้นก็ตายพอตายเสร็จพระเจ้าอโศกมาเห็นก็ร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายนอนเกลือกกิ้งบนพื้นแผ่นดินอธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าต้นโพนี้ไม่กลับฟื้นคืนชีพมาข้าพเจ้าตายดีกว่าจะขอตายอยู่กับต้นโพนี้ไม่ทรงเสวยไม่กินนอนกิ้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านชาวเมืองพากันเอาน้ำนมปนน้ำมารด
อยากให้มันฟื้นคืนเพราะความรักพระเจ้าอโศกต่อมาอีก 6-7 วันที่พระเจ้าอโศกนอนอยู่ไม่กินข้าวต้นโพก็ออกหน่อมาเหมือนหน่อไม้มันก็คงจะเป็นหน่อเหมือนอันนี้แหละแล้วแม่มันก็ตายนั่นเป็นต้นที่2ต่อมาอีกพ.ศ. 1263พระเจ้าสาสังกาแห่งแคว้นเบงกอลไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วเห็นแต่ชาวอินเดียไปกราบไปไหว้ต้นโพชาวพุทธก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเพราะถือศาสนาอื่นยกทัพมาปราบรัฐพิหารตรงนั้นเองพอปราบได้เสร็จขุดต้นโพไม่ต้องเอาน้ำร้อนลวกขุดทิ้งเลยถอนรากถอนโคนมันเป็นเพราะอันนี้แหละทำลายสิ่งที่ชาวพุทธเลื่อมใสมีนักรบคนหนึ่งชื่อว่าปุรณะบรมาตีฝ่าวงล้อมเหมือนพระเจ้าตากรวมกำลังได้รวบรวมมาตีพระเจ้าสาสังกายึดได้เอาพระเจ้าสาสังกาฆ่าทิ้งแล้วก็มานอนอยู่ในหลุมต้นโพอีกแหละถ้าต้นโพไม่เกิดมาฝังข้าพเจ้าลงไปในหลุมนี้คนก็เอาน้ำนมปนกันไปเทเวลาท่านก็นอนเกลือกกิ้งขอตายขอจงฝังข้าพเจ้าไว้ในหลุมโพจะได้ไปเกิดกับพระศรีอริยเมตตาบนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือมิฉะนั้นขอให้ได้เกิดมาเป็นนักบวชกอบกู้พุทธศาสนา15วันโพออกหน่อขึ้นมาต้นที่3เลยได้หันโอ้ต่อมาอีกจนมาถึงสมัยอินเดียอังกฤษปกครองพ.ศ.2000กว่ามานี่เกิดพายุถล่มต้นโพเท่าก็ล้มลงไปอีกทางที่ตะวันตกเละหมดเลยแตกละเอียดมันต้นโพแก่หลังจากนั้นไม่มีใครสนใจเลยชาวอินเดียก็ถือศาสนาฮินดูหมดแล้วรุ่งขึ้นมาอีกปีหนึ่งเข้าปีที่สองลอร์ดคันนิงแฮมซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษมาปกครองรัฐพิหารลอร์ดคันนิงแฮมนี่ก็เลยขออนุญาตรัฐบาลจะขุดค้นซากต้นโพนี้มันมีอะไรแม้ต้นโพจะนอนตายเป็นขอนอยู่คนก็ยังมากลับมาไว้ทำหนังสือขออนุญาตรัฐบาลรัฐบาลก็เลยอนุญาตก็ขุดโอ้คนหาไม่มีอะไรขุดไปขุดไปพอขุดไปวันหนึ่งสองวันสามวันแล้วนอนกลางคืนตื่นเช้ามามีหน่อออกมาตรงนั้นน่ะหน่อน้อยออกมาอัศจรรย์เลยลอร์ดคันนิงแฮมนี่ก็ก้มลงกราบพื้นแผ่นดินระลึกนึกถึงอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นก็ปฏิญญาณตนนับถือพุทธศาสนานั่นสาเหตุหนึ่งให้พุทธศาสนาเจริญในอังกฤษจนเกิดสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยในนี้อาตมากำลังติดต่อซื้อฉบับภาษาอังกฤษเพราะอยู่ที่นี่ก็ก๊อปปี้มาเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นต้นโพธิ์ต้นนี้ก็ใหญ่โตมารัฐบาลอินเดียให้ความสนใจให้หมอพวกชำนาญทางพฤกษศาสตร์เฝ้าดูตรวจเช็คสุขภาพต้นโพทุก7วันเท่าทุกวันนี้จนมาถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม2486มันแถบๆเนี้ยไปเอากิ่งโพมา5กิ่งก็มาปลูกที่วัดศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานคร2ต้นแล้วก็มาปลูกที่วัดพระธาตุพนมต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกที่วัดพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกที่ดอยสุเทพเชียงใหม่ต้นหนึ่งแล้วก็พากันแสกถิ่นไทยพระสมเด็จพระวีระวงศ์นะมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนชาวเมืองอุบลเป็นสังฆนายกองค์แรกท่านก็เลยแสกถิ่นไทยพร้อมกับต้นโพภาคเหนือภาคพายัพถิ่นไทยงามภาคอีสานถิ่นไทยดีภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์ภาคกลางถิ่นไทยจอมถิ่นจอมไทยพระราชามหากษัตริย์ศูนย์รวมการศึกษาข้าราชการอยู่ตรงนี้เสกถิ่นไทยอาศัยเอาต้นโพไปปลูกและเกษตรในนครราชคฤห์มีคนยากคนจนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีรับจ้างไถนามีเมียคนหนึ่งกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ข้าง
ปราสาทของเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งสองผัวเมียกับลูกนั้นรับจ้างอยู่กับเศรษฐีวันหนึ่งถึงวันนักขัตตฤกษ์วันเอาบุญใหญ่วันที่สนุกสนานเหมือนวันฉลอง200ปีเมืองอุบลเรานี่แหละเศรษฐีก็บอกว่าปุณณะเธออยากจะหยุดงานสนุกสนานฉลองนักขัตตฤกษ์เหมือนชาวบ้านเขาไปดูสิ่งสวยสิ่งงามไปดูมหรสพครบงานเธอก็หยุดได้นะ7วันเราอนุญาตเราอนุญาตหมดทุกคนหรือเธอจะทำงานก็ตามใจนายปุณณะนี่บอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องขับร้องฟ้อนรำเป็นเรื่องของคนมีเงินเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างพอผมคงไม่มีเวลาผมเป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาเพลิดเพลินอย่างนั้นดอกผมขอรับจ้างผมขอทำงานเลี้ยงชีพหาข้าวกอกหม้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไม่มีจิตไม่มีใจที่จะสนุกสนานนายปุณณะพูดถูกคนมีเงินคนมีเวลาว่างพอที่จะไปสนุกสนานเที่ยวงานกลางค่ำกลางคืนคนจนนั้นจะเอาเวลาใดมาสนุกสนานถ้าคนจนเป็นบัณฑิตผมขอทำงานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะปุณณะตามใจเธอจงไปไถนาช้ามานายปุณณะนี่ก็เอางัวออกไปไถนาของเศรษฐีงัวสองตัวประเทศอินเดียเขาไม่ได้เอาควายไถนานะเขาเอางัวไถสองตัวว่ามันตัวเดียวคือไส้เกียนเนี่ยนายปุณณะก็เอางัวไปไถนาตอนเช้าบังเอิญที่สุดเลยพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันคนเข้านิโรธสมาบัตินี้ไม่หายใจนะไม่กินไม่ดื่มไม่กระดกกระเดกเลยไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาพาสุขในอุราตลอด7วันผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณเป็นอินทรีย์ผู้ใดได้ทำบุญกับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่จะได้บุญทันตาเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละยากนักที่จะได้ทำบุญกับคนชนิดนั้นกับพระอริยเจ้าชนิดนั้นเพราะท่านจะคิดหาแต่คนจนไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไปหาเที่ยวบิณฑบาตแต่ในเมืองนะพระอริยเจ้าจริงๆท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงผู้ใดหนอยากจนที่เราจะได้ไปสงเคราะห์เขาพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งจะเป็นบุญแก่เขาเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักให้ทานผู้ใดหนอที่เป็นบัณฑิตในความเป็นยาจกพอจะใส่บาตรให้สักทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งเราจะไปพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติก็นั่งพิจารณาเห็นอุปนิสัยของนายปุณณะกับภรรยาสองผัวเมียที่ยากไร้นี้แหละพอจะได้ทำบุญกับเราเขาจะพ้นจากความทุกข์ความยากท่านออกมาแล้วท่านก็อุ้มบาตรเดินลงทุ่งท่านอยู่ในป่ามุ่งไปหานายปุณณะที่กำลังไถนาจงไปถึงก็ไปยืนอยู่ข้างพุ่มไม้นายปุณณะมองเห็นก็วันนี้พระผู้เป็นเจ้าทำไมหนอจึงมาบิณฑบาตในกลางทุ่งกลางท่าชะลอยพระผู้เป็นเจ้าคงจะทำความเพียรอยู่ในป่าแถบๆนี้ท่านจึงเดินมาที่นี่ก็หยุดงัวไว้สองตัวแล้วก็ไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญกับผมไม่มีอะไรพอจะใส่บาตรให้ท่านกับผมก็ยากจนรับจ้างอยู่ในนครราชคฤห์เขามีงานนักขัตถ้าจะพูดเหมือนเมืองอุบลบอกว่าในเมืองเขามีงานฉลอง200ปีคนทั้งหลายคนคงจะทำบุญใส่บาตรให้แก่ท่านนิมนต์ท่านเข้าไปในเมืองเถิดพัตตาหารอันปานีตคงจะเต็มอยู่ที่นั่นแต่พระเถระกลับเฉยเอาบาตรวางลงเอาหม้อกรองน้ำวางลงนายปุณณะนี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีที่ให้ท่านนั่งก็ไปเอาขอนไม้อันหนึ่งมานิมนต์พระผู้เป็นเจ้านั่งในขอนี้เถิดมันเปื้อน
รอผมสักประเดี๋ยวผมจะไปทำไม้ชำระฟันให้ผมคงจะพอทำได้เฉพาะเอาน้ำมาให้ทานเท่านั้นแล้วก็เอากระติกน้ำของพระสารีบุตรไปตักน้ำในบ่อกองอย่างดีใส่ให้ท่านแล้วก็ตักไม้ทุบให้ละเอียดบานเท่าเอิบเราไม่เจียก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ไม้ชำระฟันพระผู้เป็นเจ้ารับแล้วก็ล้างหน้าดื่มน้ำนั้นไม่ได้กินน้ำนะ7วันเพิ่งได้กินน้ำวันนั้นแหละเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็เอาไม้แปรงฟันแล้วก็ได้ถามนายปุณณะว่าทำไมไม่ไปเที่ยวงานกับเขาพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญการไปเที่ยวงานสนุกสนานไปดูสิ่งสวยงามมหรสพนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินผมยากจนทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขาจึงมารับจ้างเศรษฐีไถนาท่านก็บอกว่านั่นเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่ท่านคุยอยู่นั้นเพราะอะไรท่านรอคอยอีกหน่อยเมียของนายปุณณะนี้ก็จะเอาข้าวมาส่งสามีรอคอยก่อนแล้วเมียของนายปุณณะนี้อยู่ในกระท่อมในเมืองข้างๆบ้านเศรษฐีถ้าจะอุ้มบาตรเข้าไปนี่คนอื่นจะใส่ก่อนจะแย่งบุญเสียก่อนก็เลยรอสักพักหนึ่งพระเถระมองไปทางมาก็เห็นภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาท่านตาดีกว่าส่วนนายปุณณะนั้นไม่ได้มองหรอกท่านก็อุ้มบาตรแล้วก็เอากระติกน้ำเอาหม้อกองน้ำของท่านใส่บ่าอุ้มบาตรแล้วก็เดินรีบเดินออกไปนายปุณณะนี่ก็ไปไถนาต่อในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปหาภรรยาของนายปุณณะซึ่งกำลังมาแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างทางภรรยาของนายปุณณะนี่เอาข้าวมาส่งผัวซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็มาเห็นพระสารีบุตรยืนอยู่ข้างๆทางนึกขึ้นมาว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรนั้นเราไม่ได้ทำบุญเวลาเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีไทยธรรมบัดนี้เรามีไทยธรรมที่จะทำบุญพร้อมทั้งมีทักขิเนยบุคคลด้วยเอจะเอาอย่างไรดีถ้าเราจะเอาใส่บาตรเสียสามีของเราก็จะไม่ได้กินคิดต่อไปว่าเป็นโอกาสดีของเราใส่ให้ท่านแล้วรีบไปทำใหม่ที่ยังเหลืออยู่แล้วกลับมาว่าแล้วก็ก้มลงกราบท่านกลางพื้นดินด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยกหม้ออาหารขึ้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวและปาณีตแม้จะเป็นของคนยากคนจนโปรดรับอาหารนี้เพื่อส่งเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวยากจนมาตลอดอย่าได้ดูถูกคิดว่าเป็นของเลวสามเลยพระสารีบุตรท่านก็เปิดบาตรให้นานี่ก็เอาข้าวในเคี่ยวลงไปเคี่ยวลงไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาตรเพราะคิดว่านางจะไปส่งผัวให้กินคนละครึ่งพอปิดบาตรปั๊บนางก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าได้สงเคราะห์โยมเพียงในชาตินี้เลยโปรดได้สงเคราะห์โยมในปรโลกในชาติหน้าด้วยเถิดอาหารนี้กินอิ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นแม้จะแบ่งครึ่งมันก็ไม่อิ่มจะเอาไปให้สามีที่ไถนาอยู่ก็ไม่พออิ่มพระผู้เป็นเจ้าฉันก็ไม่อิ่มครึ่งเดียวโปรดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยขอได้สงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดพระสารีบุตรก็เปิดบาตรอีกแล้วตีอาหารใส่จนหมดนางก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าทำอันใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้ประจักษ์ในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวจงได้ประจักษ์จงได้บรรลุธรรมอันนั้นด้วยเถิดพระสารีบุตรท่านก็ให้พรอิชิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาความดำริที่ท่านปรารถนานั้นขอจงได้ดังปรารถนาดังที่ท่านปรารถนาเถิดหลังจากนั้นพระผู้เป็นเจ้านั้นก็นั่งลงใกล้ๆนั้นเองบริโภคอาหารนั้นกินข้าวในสมัยโบราณในลุ่มแม่น้ำโขงนี้มีวรรณกรรมที่สั่งสอนสิ่งสั่งสอนธรรมเยอะแยะถือได้ว่าเป็นดินแดนที่ร่ำรวยทาง
มรดกทางจิตใจทางวิญญาณมากที่สุดร่ำรวยทางวัฒนธรรมมีหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องถ้าผู้เฒ่าก็อาจจะจำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันพระรุ่นใหม่เอาไปเผาทิ้งหมดมันเขียนเป็นหนังสือโบราณหนังสือใบลานนี่เป็นตัวธรรมคนรุ่นใหม่อ่านไม่ได้มีหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าเท่าหัวคอหล่อเคยได้ยินบ่มีอยู่3ผูก60ใบลานเอาไปซื้อเลขตาแล้วมันสิจะหายได้สิบอกฮะสิกินดิบอีกซะเด้อเรา3ผูก60ใบถ้าหากมีโอกาสไปที่อำเภอตราการพืชผลน่าจะเหลืออาตมายังมีความหวังอยู่ว่าที่นั่นคงจะรักษาไว้ดีมีตู้อยู่กลางน้ำที่หนองคูรุหรือว่าเอาไปเผาทิ้งเบิดแล้วก็พอจักอาจจะยังนะนั่นเพิ่นเนี่ยบ้านพระครูท่านบอกว่ายังอยู่แต่จะขอถ่ายเป็นภาษาไทยให้ฟังในหนังสือเหล่านั้นเล่าเรื่องบุญไม่ช่วยคือจะกินบุญดิบนี่แหละบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันมีความรักกันดีดีขยันทำมาหากินขยันหมั่นเพียรไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแต่ก็ไม่พออยู่ไม่พอกินอดอยากขาดแคลนทุกอย่างลำบากมากเมียเป็นคนมิจฉาทิฐิเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีส่วนผัวนี่เป็นคนสัมมาทิฐิต่อมาผัวก็ป่วยล้มป่วยลงลำบากจะมีเรี่ยวมีแรงมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่ได้ก็เลยปรับทุกข์กันบอกว่าฉันนี่คงจะเอาตัวไม่รอดแน่ฉันจะอยู่ไปไม่รู้จะกี่วันเธอจะได้เป็นห่วงฉันเลยที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมียไม่ค่อยจะพอใจผัวเพราะผัวนั้นมีความคิดว่าไอ้ที่เราเกิดมายากจนนี่เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มั้งชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ลำบากเหมือนเราไม่ได้ขยันทำงานเหมือนเราเขาก็ร่ำเขาก็รวยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขเรานี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ทุกอย่างลำบากไปเรื่อยผัวนี่ก็แอบไปทำบุญไปตักบาตรได้อะไรก็ทำบุญอยู่บ่อยเมียก็ว่าให้เธอมัวแต่ทำบุญชิบหายหมดจะได้กินอะไรคนที่เขาไม่ได้ทำดูสิเขาร่ำเขารวยก็เยอะแยะแต่เธอทำไมต้องโง่ไปทำอย่างนั้นพูดยังไงผัวก็ไม่เถียงไม่เถียงกลัวเมียจะเสียใจก็มีความรู้สึกว่าเมียเรานี่ก็คงจะเข้าใจว่าบาปบุญไม่มีแน่นอนเมียก็เลยบอกผัวก็เลยบอกเมียว่านี่เธอคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานเมียบอกว่าอย่ามาเทศอยู่ตรงนี้เลยถ้าอวดดีแล้วไปบวชฉันจะไปหาใหม่ก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ก็พูดแต่ปากหรอกใจก็ยังรักอยู่จะดีหรือชั่วก็เป็นผัวของเมียจะชั่วหรือเสียก็เป็นเมียของผัวก็ยังรักกันอยู่เอาไปเอามาผัวก็เลยล้มป่วยเมียก็ไปรับจ้างได้เงินมารักษาผัวต่อมาก็ไม่หายเป็นโรคเรื้อรังเป็นคนลำบากพร้อมเหลืองหลงเรื้อรังเมียก็เอาเงินมาส่งผัวให้ซื้ออาหารกินซื้อยากินแล้วก็บอกผัวว่าเธออย่าเอาเงินนี้ไปทำบุญนะอย่าเอาเงินนี้ไปให้ทานไปตักบาตรไปทำบุญไปช่วยเหลือคนอื่นเธออย่าทำเด็ดขาดนะถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ส่งมาให้เลยฉันจะไม่มาเยี่ยมเธอเลยฉันจะเสียใจมากผัวก็ไม่พูดที่ไม่พูดนั้นคือไม่รับปากแต่ก็ไม่เถียงในใจก็คิดว่าเดี๋ยวเมียไม่รู้เราก็จะรักไปทานอีกไปทำบุญอีกต่อมาเมียก็ส่งเงินมาแล้วก็เอาเงินมาให้ผัวทั้งที่ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละก็ซื้อยากินบ้างมันก็ไม่หายพอมันไม่หายก็ไปขอทานทีนี้เมียส่งมาไม่ทันขอทาน
เงินที่เมียส่งมานั้นก็แบ่งไปทานหาของไปใส่บาตรบ้างพอตอนหลังมาเมียรู้เข้าเสียใจหนักนอกจากเสียใจแล้วใจเสียด้วยไม่ส่งมาให้เลยให้มันตายซะว่าอย่างนี้ไม่รู้จักเจียมกะลาไม่รู้จักเจียมบอดี้ทุกยากเกือบตายก็ยังขวนขวายไปทานก็เลยน้อยใจและนอกจากน้อยใจแล้วก็ใจน้อยไม่ส่งเงินมาไม่มาเยี่ยมแต่แอบมาอยู่หรอกมาถามชาวบ้านแต่ไม่มาให้เห็นหน้ามาแอบดูแล้วก็แอบถามว่าพฤติกรรมของผัวนี้เป็นอย่างไรชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้น่าสงสารมากเดี๋ยวนี้แกไม่มีเงินรู้สึกว่าแกไปขอทานได้ก็กินครึ่งหนึ่งเอาไปทานต่ออีกครึ่งหนึ่งเมียก็เสียใจหนักทีนี้ไม่มาไม่ส่งมานานๆเข้าชายคนนี้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราคงไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราจึงทุกข์จึงยากอย่างนี้ชาตินี้จะทุกข์จะยากจะล้มจะตายยังไงก็ขอให้ได้ทำบุญไว้บ้างเผื่อชาติหน้ามีถ้าสมมุติมันมีชาติหน้าเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้เราก็อาจจะดีเหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างเข้าทำนองที่บอกว่าทุกข์ยากให้เขินขาดแลกง่ายบ่หอนลืมศีลธรรมพรรมเพียรหักษาไหวแรงและถ่วมและแรงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่ผ้าเทมชายคนนั้นก็ทำขอทานเขากินไปขอไปวันหนึ่งแกเหนื่อยมากแกเป็นไข้แกขอทานได้พอกินข้าวพอประทังชีวิตมีอาหารที่เหลือจากตนเองกินอยู่ครึ่งหนึ่งก็เลยเอาไปให้ทานแก่ผู้ขอทานคนอื่นสาเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแกเหนื่อยนอนแล้วก็ฝนตกเหมือนเมื่อคืนนี่แหละแกก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มใสในขณะที่นอนอยู่นั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาฟ้าผ่าลงมาแล้วถูกแกตายพอดีท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะทุกยากขนาดนั้นขอทานขนาดนั้นทำบุญขนาดนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีปัจจัยมันเทวดาที่รักษาคุ้มครองโลกเท้าจตุโลกกบาลพากันเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ก็พากันประชุมปรึกษากันว่าชายผู้นี้ทำแต่คุณงามความดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเกือบจะเรียกได้ว่าแกมีศีลไม่ได้ไปสมาทานกับพระแกไม่เบียดเบียนผู้ใดแต่เสร็จแล้วแกก็ทำบุญทำทานแม้จะทุกข์ยากลำบากพวกเทวดาทั้งหลายก็เลยพากันปรึกษากันว่าอันนี้เกิดมาจากกรรมเก่าของชายผู้นี้ไม่ควรจะให้แกทรมานไปดนไปนานควรจะให้แกตายเสียให้มันจบไปเอาบุญข้างหน้าเพราะว่าปล่อยให้แกลำบากไปนานคนอื่นเขาจะเห็นผิดเป็นชอบเขาจะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีจะมีอยู่ถมไปจะทำให้มิจฉาทิฏฐิเจริญขึ้นจะให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นควรจะให้แกตายเสียรับกรรมให้มันจบว่าแล้วประชุมกันอย่างนั้นก็ทำให้บันดาลให้เกิดฟ้าผ่าชายคนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ฝนตกลงมาก็ฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาชายคนนั้นก็ตายหลังจากตายแล้วก็ยังไม่แล้วนะมีเสือมาฆ่าไปกินอีกด้วยเสือไม่รู้มาจากไหนโผล่ออกมาจากในป่าคาบชายคนนั้นไปกินหมดเหลือแต่หัวมันบ่แสบมันมีแต่กระดูกเสือเลยไม่กินภาษาลาวก็เรียกว่าหัวคอหล่อยังแต่หัวคอหล่อเสือเอาไปกินเหลือแต่หัวชาวบ้านก็เล่าลือไปว่าชายทุกขตะคนขอทานคนนั้นคนใจบุญพระพุทธเจ้าอธิบายว่ามันยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคือน้ำในทะเล
มีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ในกลางทะเลนั้นบ่วงอันเดียวสมมุติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรนั้นมุดอยู่ในนั้นร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีมันจึงมีโอกาสเอาหัวโผล่ขึ้นมาบนน้ำผิวน้ำครั้งหนึ่งโอกาสที่ร้อยปีของเต่าตาบอดนั้นเอาหัวโผล่ขึ้นมาผิวน้ำครั้งหนึ่งจะไปสวมเข้าในบ่วงอันมีอันเดียวอยู่ในทะเลนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่กับที่ไปตามกระแสคลื่นของทะเลมหาสมุทรคลื่นซัดไปทางตะวันออกตะวันตกทางเหนือทางใต้จะเกยตื้นเกยฝั่งเมื่อไรแล้วโอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาสวมเข้าในบ่วงนั้นพอดีจะพึงเป็นไปได้ไหมภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ถามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ยากมากเลยจนมองไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าโผล่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ยังพอจะมองเห็นบ้างสักแสนชาติของเต่าตัวนั้นโกรธชาติเต่าตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงได้แต่นี้มันร้อยปีจึงโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันนี้การที่เต่าตาบอดอยู่ในทะเลร้อยปีจึงเอาหัวโผล่ขึ้นมาจะมาสวมเข้าในบ่วงนั้นยังมีโอกาสยังง่ายเสียกว่าที่สัตว์ทั้งหลายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูความยากเหล่านี้สิที่เราได้เกิดมาพบได้สมบัติอันเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ควรประมาทแหละเอาประโยชน์เอาความยากเย็นแสนเข็ญมาเป็นทุกขตะปันะการะภูเตปฏิคันหาตุเป็นบรรณาการมอบบูชาพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสูตรเดียวกันนี้แหละว่าเยเตสัตตาอุทธกสมิงอสูจิสมิงอันโทสมิงมียันติชายันติเยเตสัตตาตินะภคาเยเตสัตตาคูทภคามียันติชายันติภิกษุทั้งหลายย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินพืชกินหญ้าเหล่าแมลงเหล่านี้เขาเกิดมากินหญ้าเราสัตว์ที่เกิดมากินมูดคูดอุจจาระเราสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเราสัตว์ที่เกิดมาในที่มืดในรูในที่มืดเราสัตว์ที่เกิดมาในของสกปรกปฏิกูลในน้ำโสโครกในน้ำคำที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือคนพาลมนุษย์ที่เคยเกิดมาแล้วทำบาปเพราะเห็นแก่ปากเพราะเห็นแก่ท้องก็เลยทำบาปด้วยกายวาจาใจครั้นเขาแตกกายทำลายขันเขาก็ไปตามอำนาจแห่งกรรมไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเบาบางแล้วจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้เมื่อระลึกถึงเพียงแต่แมลงนั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์จึงมาทราบซึ้งคำสอนพระศาสดาว่าโอ้ยกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นคนนี่นะจะต้องผ่านการเกิดเป็นสัตว์เป็นแมลงสัตว์น้ำสัตว์บกในที่มืดในก้องเน่ามาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำไมเล่าพระองค์จึงจะไม่ตรัสว่าทุลพันจะมนุษย์ตังการได้อัตภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกิจที่ยากอย่างยิ่งคนที่ยากจนที่สุดเมื่อมีธรรมสี่ประการนี้เทวดาฟ้าดินก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขา
นายสุพัทธกุฏฐิชื่อนี้บางทีเขาเรียกชื่อนี้บางทีก็ใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อว่าสุปะพุทธกุฏฐิคือเป็นคนโรคเรื้อนบางทีเรียกสุพัทธกุฏฐิบางแห่งก็เรียกชื่อแปลกๆกันไปเขาเป็นคนโรคเรื้อนโรคขี้ทูดคือมือเท้านี่หงิกงอกูดขอทานน้ำเหลืองไหลเยิ้มขอทานเขากินไปวันวันหนึ่งเห็นคนมาวัดมากๆเหมือนพวกเรามาเนี่ยคนขอทานก็ดีใจตรงนี้เราจะไปขอทานได้สบายๆคนเยอะแกก็มาแต่มาแล้วคนทั้งหลายเขานั่งสงบฟังเทศเหมือนในขณะนี้แกไปไหนคนอื่นก็โบกมือไล่เพราะแมงวันตอมแกอยู่ตลอดน้ำเหลืองไหลเยิ้มแกก็ไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทนั่งอยู่ท้ายบริษัทนู่นหูก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นเลื่อมใสในพระสงฆ์ในพระธรรมไม่หวั่นไหวมีปัญญาเห็นธรรมอันซื่อตรงอันถูกต้องตามธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอัฏฐลิโทติตังอหุอโมคันตัสสะชีวิตังบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเรียกเขาผู้นั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันทรัพย์ภายนอกให้ความสุขสะดวกสบายได้เพียงร่างกายเพียงในโลกนี้ทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถถือนำติดตัวไปสู่ปรโลกได้ไม่สามารถเป็นสิ่งที่จะเอื้ออำนวยไปจนถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้แต่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ที่ผู้ใดจะมาแย่งมาชิงไปไม่ได้ไม่ใช่สาธารณะที่คนอื่นจะเอาไปและทรัพย์เหล่านี้อาทายคชติสามารถถือเอาไปได้ด้วยสู่ปรายภพโลกหน้าแกฟังแล้วแกก็เริ่มเข้าใจสุดท้ายก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากว่าวันนี้เราไม่จนเรากินไปวันหนึ่งพอถึงวันตายแต่จิตใจเราจะไม่ยากจนมั่นคงในพระรัตนตรัยเราเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมายากไร้ขัดสนเป็นคนกายวิปริตจิตใจก็ยังไม่วิปราชแม้จะยากจะจนก็เพียงภายนอกนี้เกิดมาจากความจริงอันหนึ่งเกิดมาจากผลวิบากแห่งกรรมที่เราได้กระทำมายอมรับความจริงอันนั้นเพื่อนเขาไปหมดแล้วนายโรคเรื้อนคนนี้ก็ไม่ไปนั่งเกิดปีติเกิดปราโมทอิ่มไม่โหยหาความอิ่มอื่นใดอาหารก็ไม่หิวแม้จะยังไม่ได้กินข้าวสายๆจิตใจก็เลยเปล่งอุทานขึ้นมาสุภพุทธกุฏินี้ก็เปล่งอุทานขึ้นมาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเข้าไปกราบเล่าเรื่องถวายพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าบัดนี้เธอไม่จนแล้วนะเธอเป็นคนร่ำรวยเธอร่ำรวยยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินปัทภาเอกรัชเชนะสคัสสะคมเนนวาสพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงธรรมระดับนี้ที่เป็นองคุณโซดาบันหลังจากนั้นเขาก็ร้องเพลงไปตามทางร้องเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยพระอินทร์ได้มาลองปลอมตัวเป็นคนร่ำรวยขี่ม้าขี่รถม้ามาบอกว่าเธอร้องเพลงอะไรสรรเสริญพระรัตนตรัยเธอจะไปไหนจะไปขอทานยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยวันนี้ขาดจะไปฟังเทศและเพลิดเพลินอยู่ด้วยการฟังธรรมชื่นใจอยู่ในรถพระธรรมพระอินทร์ปลอมนี่ก็เลยบอกว่าคนโง่ถูกหลอกลวงมาแล้วจากสมณะโคดมช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชื่นชมอยู่สรรเสริญอยู่แต่เสร็จแล้วต้องไปขอทานเอาเถอะฉันจะให้เงิน 1,000 กหาปณะไม่ต้องไปขอทานไปซื้อกินนะแต่มีเงื่อนไขหน่อยว่าเธอเลิกนับถือพระรัตนตรัยซิมิฉะนั้นจะเป็นเสนียดอย่างไรร่ำไปนายคนนี้ไม่เอาก็เสนอให้อีกเป็นหมื่นเป็นแสนกหาปณะแต่ให้ออกจากพระรัตนตรัยนายคนนี้ก็เลยบอกว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาดูถูกพระรัตนตรัยมาดูถูกเราถึงขนาดนี้
เราบูชาพระรัตนตรัยสุดกล้าสุดเสียงอย่าว่าแต่แสนแต่โกรธทรัพย์ของท่านเลยต่อให้เอาสวรรค์มาแลกฉันก็ไม่อ่อมท่านเป็นใครคนนี้ก็บอกว่าเป็นเทวดาก็ปรากฏตัวสำแดงเดชให้เห็นเป็นเทวดานายโรคเรื้อนคนนี้ก็ชี้มือด่าไล่หนีไล่หนีอเปหิเทวะเตเตหิเทวดาชาติชั่วไสหัวไปให้พ้นอย่ามาประทุษร้ายศรัทธาอย่ามาประทุษร้ายพระรัตนตรัยเลยพระอินทร์ต้องน้อมเสียนอภิวาทอาหารจะศีรสัมปันเนกิรรัฐะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมัจริยปรายเนยังนมัสสันติเทวดาเราไหว้ท่านเทวดาทั้งหลายไหว้คนอย่างท่านผู้มีศีลมั่นคงผู้มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าผู้บวชแล้วโดยชอบเราไหว้ท่านอันนี้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่พระราชาจนถึงคนยากไร้โรคเรื้อนเมื่อมีคุณธรรมระดับนี้มีแต่ประโยชน์ชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะอยู่กันอย่างแนบแน่นกลมกลืนเป็นเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างมายมากหลากหลายกลายสู่ความสนิทแนบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งธรรมจะอยู่ในสังคมแบบใดก็อยู่ได้ด้วยธรรมประเภทนี้นามและรูปกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเหมือนไฟฉายกับถ่านไฟฉายหัวเทียนตัวที่สว่างตะไว้ออกมานั่นคือปฏิกิริยาระหว่างไฟฉายกับหัวเทียนกับถ่านไฟไฟที่สว่างตะไว้ออกมานั่นคือตัวแสดงออกถึงความมีชีวิตของไฟฉายกับเหมือนคนเรานี่เองเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปเอาฐานออกมาไฟฉายก็ไม่มีแสงมีแต่ไฟฉายไม่มีฐานมีหัวเทียนไฟฉายตัวฐานไฟฉายก็ไม่มีแสงอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้เพราะได้อาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นขันธ์ทั้ง5และธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันแลท่านบอกนี่ทั้งอายตนะทั้ง6นี่เหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นต้นไม้ผลหมากรากไม้มะขามมะม่วงที่มันสุกแล้วมันร่วงลงมาจากขั้วจากต้นมันตายนะท่านจะว่ามันเป็นอยู่หรือไม่ถ้ามันเป็นมันจะตกมันจะหล่นมาทำไมมันตายขั้วมันก็ตายแล้วอย่างเยิ้งที่นำไปเลี้ยงกันไม่ติดกันแล้วยางจากต้นจากขั้วมันร่วงลงมามันแสดงว่ามันตายแต่ในตายนั้นมันซ่อนสิ่งหนึ่งเอาไว้ที่จะเกิดก็คือยางอยู่ในเมล็ดของมันยางอยู่ในเมล็ดของมันนั้นยังมีพอโตมาอาศัยเชื้อจากความอบอุ่นอุณหภูมิในแผ่นดินรสแห่งแผ่นดินภาษาบาลีเรียกว่ารสดินปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโทพยังรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นมันอาศัยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาทีนี้เมื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะเกิดละผลไม้เนี่ยเมื่อยางมันไม่ถูกขั้วแห้งแต่ขั้วแห้งไปเหมือนข้าวตอกแตกที่หวานในเวลาคนตายพระสวดยอดมุกตามหลังอรมนาปะเจญีนาปะเจโญอนันตาลาปะเจญีนาปะเจโญอยู่นั่นอันนี้ท่านอธิบายเรื่องการอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหมดปัจจัยมันก็หมดเองเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะมีปัจจัยคือมียางในพืช นี้มีรสแห่งแผ่นดินอุณหภูมิมีน้ำมีปุ๋ยมีความเย็นความร้อนพอดีพืช นี้ก็งอกขึ้นมาอีกเอามะม่วงเอาฝังลงไปในดินเม็ดมันที่ร่วงลงมาจากต้นแสดงว่ามันตายแล้วแต่เอาไปฝังไว้ในดินนั่นได้ที่มันฝนตกมาเดียวมันก็งอกขึ้นมาอันนี้ถือว่ามันเกิดตอนที่มันร่วงลงมาจากต้นนั้นคือมันตายมะม่วงต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกคนเรานี่ก็เหมือนกันชีวิตคนก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดมะม่วงนั้นเอาไปคั่วให้แห้งสายางในมันตายแล้วเอาไปปลูกในดินรดน้ำปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกแค่ไหนมันก็ไม่เกิดคนที่หมดยางก็จักไม่เกิดสิเนหันจะโตพยังสิเนหาอาลัยกันนั่นความห่วงหาอาลัยสิเนหาอาวรทั้งหมดนั้นคืออย่างอาลัยต่อความดีเรียกว่าอย่างทางดีอาลัยต่อความชั่วอย่างทางชั่วพระอริยเจ้าหมดอย่าง
หมดสิเนหาสิเนหานั่นคือยางคนท่านไม่เกิดทำยังไงท่านไม่เกิดวิญญาณของท่านไม่มีเสน่หาที่อาศัยใดๆนะจะเมตันนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่อาศัยอะไรทั้งสิ้นอาศัยดีอาศัยชั่วอาศัยความพอใจไม่พอใจไม่มีเฉยไปเลยหลุดออกไปจากวังวนนั้นไม่มียางเชื้อต่อกันให้เกิดขึ้นมา